iPhone 15ยังผ่อนไม่หมดนี่เธอคาดการ iPhone 16กันแล้วหรอiPhone 15เพิ่งเปิดตัวไปเมื่อกันยายนที่ผ่านมาเครื่องเดิมยังผ่อนไม่หมดหลายคนยังเก็บตังค์ไม่ครบเลยด้วยซ้ำแต่ว่าสเปคของรุ่นใหม่ก็คือ iPhone 16สำหรับปี2024เนี่ยก็เริ่มออกมาแล้วค่ะโอ้โหมันจะไวอะไรขนาดนั้นส่วนสเปคดีไซน์จะเป็นยังไงเดี๋ยวพี่เล่าให้ฟังค่ะเขามีการคาดการณ์ค่ะว่าในปีหน้า iPhone 16 Pro แล้วก็16 Pro Max จะมีหน้าจอที่ใหญ่ขึ้นเป็นขนาด 6.3 และ 6.9 นิ้วนอกจากนี้ก็จะมีการเพิ่มรุ่น iPhone 16 Ultra ซึ่งเป็นรุ่นที่ท็อปสุดท็อปเหนือกว่า Pro Max ขึ้นไปอีกจริงๆมันก็มีการลือมาตั้งแต่รุ่น15แล้วว่าจะมีรุ่นนี้ออกมาแต่ก็ยังไม่มีเราไปลุ้นกันในรุ่น16ว่าจะมีหรือเปล่าค่ะส่วนปุ่ม Action Button ด้านข้างเครื่องก็จะไม่ได้มีแค่รุ่น Pro แล้วแต่ว่าจะใส่มาในทุกๆรุ่นเลยแล้วลักษณะของการกดปุ่มเนี่ยจะเป็นแบบ Solid State กดแล้วหรือว่าแตะแล้วก็จะมีการสั่นทำให้เรารู้สึกเหมือนการกดปุ่มจริงๆและอาจจะมีอีกปุ่มหนึ่งชื่อว่า Capture Button เพิ่มขึ้นมาด้วยถ้าดูจากชื่อเนี่ยเดาว่าน่าจะถูกใจสายเซลฟี่แน่นอนส่วนรูปแบบของหน้าจอที่มี Dynamic Island อยู่ด้านบนก็จะมีมาในทุกรุ่นค่ะส่วนเรื่องเลนส์กล้องซึ่งเป็นเลนส์คู่นะคะเขาก็คาดว่าจะมีการวางในรูปแบบจากแนวนอนกลับไปเป็นแนวตั้งเหมือนกับ iPhone 12ค่ะนอกจากนี้ก็จะมีกรอบที่เหมือนกับรุ่น iPhone X แต่ว่าจะเป็นกรอบที่หนากว่าเอ๊ะหรืออาจจะเหมือนกับ iPhone 12เลยก็ได้ส่วนตัวเลนส์เทเลโฟโต้ก็อาจจะได้เลนส์แบบ Ultra Telephoto Lens ค่ะซึ่งซูมได้ไกลมากถึง10เท่าจากเดิมซูมได้แค่3เท่าและด้วยความที่มีคำว่า Ultra นะคะระยะโฟกัสเนี่ยอาจจะมากขึ้นถึง300มิลลิเมตรจากเดิมที่77มิลลิเมตรถือว่าค่อนข้างมีการพัฒนาแบบก้าวกระโดดเลยค่ะมาที่ปัญหาที่ผู้ใช้ iPhone 14แล้วก็15หลายคนเจอนั่นก็คือปัญหาเรื่องของการระบายความร้อนเครื่องร้อนมากปัญหานี้ก็จะถูกแก้ด้วยการเปลี่ยนวัสดุค่ะจากขดลวดทองแดงไปเป็นแกรฟีนค่ะซึ่งมีการนำความร้อนได้ดีกว่าและมีการหุ้มด้วยวัสดุโลหะแทนที่ฝอยสีดำแบบเดิมแถมยังมีความจุแบตเตอรี่มากกว่ารุ่นเก่าซึ่งทำให้อายุการใช้งานนานขึ้นและนอกจากนั้นยังรองรับชาร์จเร็ว40วัตต์รวมถึง MagSafe 20วัตต์ด้วยขอย้ำอีกทีนะคะว่านี่ไม่ใช่สเปคอย่างเป็นทางการของ Apple แต่เป็นการคาดการณ์ของสาวกตัวยงและบริษัทวิเคราะห์ต่างๆดังนั้นคนที่ซื้อ iPhone 15ไปเนี่ยก็ทำใจสบายๆแล้วก็ใช้ให้คุ้มค่าไปก่อนเดี๋ยว iPhone 16ออกมาเมื่อไหร่เราค่อยว่ากันถ้าจะไม่ใช้ iPhone เพราะกลัวตกรุ่นแล้วจะเปลี่ยนมาใช้นามสกุลคุณก็อย่าตกใจนะแต่ตอนนี้จะใช้นามสกุลอะไรก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้กับชาว Spring Tech ของเราหน่อยนะคะ